และตอนนี้สายของคุณน้องอยู่ในสายกับผมเป็นที่เรียบร้อยครับมาฟังเรื่องนี้ไปพร้อมๆกันครับสวัสดีครับคุณน้องสวัสดีค่ะครับผมคุณน้องครับตอนนี้โทรศัพท์มาจากที่ไหนลำพูนค่ะอยู่ที่จังหวัดลำพูนลำพูนช่วงนี้หนาวอยู่ไหมฮะอากาศเย็นอยู่ค่ะอากาศเย็นมีเครื่องฟ้าแล้วก็ฝนกำลังจะตกค่ะฝนกำลังจะตกด้วยค่ะโอ้โหดังนั้นต้องระวังเรื่องของสุขภาพมากๆนะคุณน้องนะค่ะโอเคแล้วคุณน้องอยู่ที่นู่นเนี่ยติดตามฟังรายการเป็นประจำไหมครับทุกเสาร์อาทิตย์เลยค่ะโอ้ขอบคุณมากมากแล้วก็ที่ไปเขาเรียกว่าอะไรนะไปที่แจ็คใช้เครื่องมือทีมล่าผีสำรวจนะคะใช่ค่ะโอ้ขอบคุณฮะขอบคุณฮะเออยังไงก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะคือต้องบอกว่าติดตามได้ทุกวันศุกร์วันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์เลยนะนะคุณก็ฟังแห้งบ่อยๆโอเคได้คุณน้องมาว่ากันถึงเรื่องนี้ฮะคุณน้องเดี๋ยวต้องถามก่อนว่าเป็นเหตุการณ์ที่ย้อนกลับไปนานแล้วหรือยังไม่ค่ะปีเดียวค่ะประมาณ1ปีที่ผ่านมานะค่ะเดี๋ยวเวลาเล่าคุณน้องต้องช่วยพี่แจ็คเสียงดังมากกว่านี้นะอ๋อได้ค่ะได้ค่ะโอเคนะครับเรื่องของย้ายก็ไม่ได้อยู่ก็ไม่ไหวเป็นยังไงเรื่องนี้เชิญเลยครับขอเล่าเป็นติดสัญญาณทางเหนือได้ไหมคะได้ครับเดี๋ยวฟังไม่รู้เรื่องพี่แจ็คค่อยว่านะคะได้จ้ะได้จ้ะพอดีพี่น้องเป็นคนลำพูนแต่ต้องไปอยู่หอพักเพราะว่ามีแฟนใหม่แล้วเล่ามีลูกติดก็เลยไปอยู่หอพักครับค่ะนี่ไปอยู่หอพักวันแรกก็เข้าย้ายเข้าอยู่วันนั้นเลยเพราะว่าหอพักมีอย่างที่พร้อมหมดเลยมีอะไรพร้อมเลยค่ะวันแรกไปก็เข้าขนของเข้าไปตามปกติวันแรกคืนแรกที่สิ่งผิดปกติในห้องก็คือเสียงเหมือนคนจะเปิดประตูค่ะกระชากประตูมันกึกเพราะว่าประตูล็อกมันเป็นประตูแส้มันไม่ใช่ลูกปิดอะค่ะเป็นประตูที่เขาใช้แส้ไว้ล็อกอะค่ะเป็นเหมือนกับประตูที่ใช้กลอนเป็นกลอนใช่ไหมใช่ค่ะเดี๋ยวถามก่อนว่าครั้งแรกที่เราได้ยินที่ตัวของคุณน้องบอกเนี่ยตอนนั้นเป็นช่วงเรากำลังจะหลับหรือว่ายังไงไม่ค่ะกำลังจะทานข้าวประมาณทุ่มกว่าสองทุ่มอะค่ะตอนนั้นอยู่กับใครอยู่กับแฟนค่ะอยู่กับแฟนสองคนแสดงว่าได้ยินกันทั้งสองคนถูกไหมได้ยินทั้งสองคนค่ะเหมือนกับว่าเรากำลังจะทานข้าวแล้วมีเหมือนกับมีคนจะพยายามจะมาเปิดประตูเราใช่ใช่ค่ะดึงประตูค่ะแบบดึงครั้งแรกไม่ออกแล้วก็ดึงอีกครั้งนึงค่ะครับมันก็จะดังกึกกึกเนี่ยค่ะก็เลยลุกไปดูที่หน้าต่างบานเกล็ดมันไม่มีอะไรค่ะแต่แฟนก็เลยบอกว่าสงสัยจะเป็นแมวเป็นลมกระแทกประตูเนี่ยก็ทานข้าวกันไปแล้วก็นอนไปคืนแรกประมาณใกล้สว่างจะมีเสียงเหมือนของหนักล้มในห้องไอ้หล่นในห้องน้ำอะค่ะแต่ไม่ใช่เป็นวัสดุนะคะเสียงที่มันตกเหมือนเราเหมือนเสียงคนล้มอะเหมือนเสียงเหมือนเราหกล้มแล้วมันปึ๊กพอจะนึกภาพออกไหมแล้วมันสะเทือนไหมไม่กระเทือนไม่กระเทือนแต่ได้ยินเป็นเสียงเหมือนอะไรตกในห้องน้ำกึกแต่ถ้ามันเป็นขันเป็นพัวอะไรตกมันต้องดังเป็นกระป๋องตกใช่ไหมคะแต่นี่มันดังเหมือนของหนักที่กระแทกแต่ไม่เด้งอะค่ะตึกทีเดียวก็เอ๊ะก็แค่แตกใจว่าเสียงอะไรแล้วก็หลับก็เช้าตอนเช้ามืดที่ก็ตื่นประมาณหกโมงเช้าแล้วก็ชอบออกกำลังกายหน้าห้องอะค่ะเดี๋ยวขอบอกบริเวณหน้าห้องก่อนนะคะเขาออกไปหน้าห้องจะมีมอเตอร์ไซค์สองคันจอดแล้วก็รถกระบะจอดขวางหน้าห้องไว้เพราะว่าจอดเสียบไม่ได้เพราะว่ามันช่องไม่พออืมนะคะหอพักนี้จะเป็นหอพักชั้นเดียวเรียงกันสิบห้องหน้าหันชนกันนะคะพี่เจ๊ครับค่ะหน้าหันชนกันพอพี่ก็ออกกำลังกายหุ่นละหบตรงหน้าไอ้รถกระบะค่ะห้องพี่น้องอยู่ห้องสองแล้วก็ตรงหน้าที่พี่เล่นฮูลาฮูปมันจะเป็นอันสารภูมิของหอพักอยู่ตรงนั้นพี่ก็ออกกำลังกายไปสักประมาณ10นาทีก็มีคนคุณป้าค่ะประมาณ60หน่อยๆขินไอ้รถพ่วงอะค่ะเพื่อมาเก็บขยะตามห้องเขาก็เห็นพี่ออกกำลังกายแล้วก็ถามว่าเพิ่งย้ายมาเหรอบอกว่าหูรู้เพิ่งย้ายมาเมื่อวานค่ะก็คือฉันตามปกติทักทายเสร็จแกก็เก็บขยะไปตามห้องจนรับตาหรอผ่านไป
ป็นอย่างเงี้ยค่ะทุกวันตามปกติเจอแกทุกเช้าคุณป้าคนนี้นะคะเจอทุกเช้าแต่ตอนไปเช่าหอพักจะเจอลูกแกไม่ได้เจอแกนะคะเจอตอนที่ไปเช่าครั้งแรกคือเจอลูกค่ะเจอลูกสาวแกอ๋อค่ะพอเป็นเนี้ยแต่เสียงกรอนประตูแล้วก็เสียงห้องน้ำคือทุกคืนทุกคืนเลยเหรอทุกคืนหมายถึงว่าคือมีคนมาเขย่าประตูอย่างเงี้ยทุกคืนใช่เฮ้ยแล้วแฟนจริงๆมันเป็นอย่างนั้นจริงๆประมาณทุ่มกว่าสองทุ่มทุกวันครับจนพี่คิดว่าเป็นเรื่องปกติเพราะหอพักนั้นแมวก็เยอะครับนึกว่าแมวคงจะวิ่งไล่กันแล้วชนแต่แล้วในจิตได้สำนึกอะเรารู้อยู่แล้วค่ะไม่ใช่แมวแน่นอนครับเพราะมันต้องมีเสียงอะไรมั่งวิ่งเว่งอะไรมั่งเนี่ยแล้วพี่ไม่อยากพูดมากเพราะแฟนพี่เป็นคนไม่เชื่อเรื่องนี้ครับเนี่ยค่ะผ่านไปสองอาทิตย์พี่ก็วันอาทิตย์ผ่านไปในการอยู่หอพักสองอาทิตย์นะคะเสียงพูดเหมือนเดิมวันอาทิตย์นั้นอะตอนเย็นพี่ทำกับข้าวอยู่หลังห้องก็จะเป็นห้องครัวเล็กๆอะค่ะที่เขาแบ่งไว้ล็อกอยู่หลังห้องค่ะครับแล้วก็หลังห้องมันจะเป็นห้องปอดสิทธิ์ก็จะเป็นกำแพงที่กั้นระหว่างหอพักกับที่ดินข้างนอกอะค่ะครับหลังหอพักจะติดกับทุ่งนาเลยครับทุ่งนาที่เขาปลูกข้าวเหลืองประมาณเป็นหน้าหนาวเดือนพฤศจิกาธันวาเนี่ยแหละค่ะแล้วก็พอเรายืนที่กำแพงห้องเรามันก็กำแพงจะสูงประมาณจมูกที่สูง160อะค่ะกำแพงจะสูงประมาณจมูกประมาณน่าจะเมตรครึ่งอะเนาะ150ครับแล้วก็จะเป็นรูไปที่กรงขึ้นไปจนสุดหลังคาเหมือนกับว่าไม่ให้คนข้างนอกเข้าไม่ให้คนข้างในออกอะไรเงี้ยค่ะระบายเราทำกับข้าวอ่ะแล้วก็มองไปแล้วก็จะเห็นคุณป้าที่เก็บขยะที่หันหลังให้อยู่ตรงข้ามเราเลยแกหันหลังให้เราถ้าไม่มีกำแพงเอามือยื่นไปก็ถึงบ่าแกเลยเนี่ยค่ะแกหันหลังอยู่แล้วพี่ก็มองไปอ๋อเขามีรถมาเกี่ยวข้าวมาดูข้าวเพราะว่ามันน่าเกี่ยวข้าวก็เลยเรียกเขาว่าป้าเกี่ยวข้าวเหรอคะเขาบอกว่าใช่ทำอะไรกินนะลูกเนี่ยเขาก็หันมาคุยด้วยนะคะพี่ก็บอกเขาไปว่าทำนั่นทำนี่แล้วสักพักแฟนพี่ก็ตะโกนบอกมาว่าให้ปิดประตูหลังบ้านเพราะว่าฝุ่นที่เขาเกี่ยวข้าวมันลอยเข้ามาในบ้านมาเข้ามาในห้องอะค่ะพี่ก็เลยบอกแกว่าพอดีพี่ก็ทำกับข้าวเสร็จพอดีพี่ก็เลยขอตัวแกคือเข้าห้องเสร็จก็ผ่านไปก็จะเจอแกอย่างเงี้ยออกกำลังกายทุกเช้าสองอาทิตย์แล้วมันก็สิ้นเดือนพอดีนะคะที่เราจะต้องไปจ่ายค่างวดของพักอีกหนึ่งงวดถูกไหมคะเดือนละอยู่ครบหนึ่งเดือนละเนี้ยพี่ก็เย็นวันนั้นอะพี่เรื่องเงินมาปุ๊บพี่ก็จะเดินไปจ่ายค่าหอสมมติว่านึกภาพตัวแอลอะค่ะตัวแอลใหญ่นะคะเราเดินมาเดินลากเส้นตัวแอลมาเลยนะคะจนถึงตัวแอลใหญ่เดินมาจนถึงมุมตัวแอลเล็กไอ้มุมที่เราว่าตัวแอลติดอะค่ะบ้านเจ้าของหอที่อยู่ตรงนั้นนะคะครับไม่ทราบหรอกนะคะฮะแล้วเรายืนอยู่จุดนั้นอะเราจะเห็นหลังหอเราหมดเลยข้างหลังห้องเรานะคะไม่ทราบหรอกไหมคะคุณแจ๊คนึกออกครับไปเรื่อยๆเลยครับไปเรื่อยๆเลยฮะพี่ก็จ่ายค่าหอเสร็จพี่ก็ยืนรอบินแล้วก็เงินทอนพี่ก็หันมองไปว่าอ๋อห้องนั้นห้องเราอยู่ตรงนั้นห้องเราข้างหลังอย่างนั้นอันนี้นี่ดูไปเรื่อยๆนะคะครับแล้วมันไปสะดุดใจอยู่ที่ตรงนึงว่านี่ระดับข้างล่างมันเป็นทุ่งนาแต่ระดับข้างบนคือเป็นหอพักครับแล้วพอได้รับใบเสร็จเงินทอนเสร็จพี่ก็เดินแล้วก็คิดมาด้วยว่าการสร้างหอพักหรือสร้างบ้านสร้างอาคารอะไรต่างๆเราต้องถมที่ก่อนใช่ไหมคุณแจ๊คใช่ครับถูกต้องที่มันเลยตลาดความสูงต่ำมันก็เลยต่างกันครับกำแพงที่พี่เห็นด้านหลังมันสูงประมาณ2เมตรครึ่งได้นะคะฮะแต่วันนั้นคุณป้ายืนคุยกับพี่อ่ะระดับความสูงเท่ากันเป๊ะแสดงว่ามันผิดปกติละตอนนั้นคือเราไม่ได้สังเกตใช่เราก็คิดในใจหรือคุณป้าจะยืนบนเก้าอี้มีสิทธิ์ยืนบนหลังรถกระบะมีสิทธิ์เราไม่เห็นหรือเปล่าเพราะว่ามันเป็นกำแพงเราเห็นแค่ตรงหัวเขาแล้วก็หัวไหล่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คิดไว้แล้วก็ไปทำต่อวันต่อมาก็ไปทำงานตามปกติแล้วเย็นวันหนึ่งที่กลับจากโรงงานมาเสื้อผ้าที่เราตากไว้หน้าห้องมันปลิวค่ะตามแรงลมก็จะมีน้องฝั่งตรงข้ามที่เขาหอพักหน้าชนกันเขามาเก็บให้เขาเป็นสาวประเภทสองนะคะ
เขาก็มาขอบคุณเขาว่าเขาเก็บให้อะไรเงี้ยแล้วก็เลยได้ทักทายกันอืมเพราะว่าตั้งแต่ไปอยู่ยังไม่เคยคุยกับใครเลยครับก็เขาก็ถามที่มาว่าเป็นไงบ้างคะมาอยู่นี่ยังไม่ได้คุยกันเลยหลับสบายไหมมีอะไรผิดปกติไหมเขาถามพี่นะครับเขาถามพี่ว่าก็สบายดีนะคะหลับสบายดีค่ะคือมีอะไรหรือเปล่าคะนี่ค่ะอ๋อไม่มีอะไรถามปกติค่ะคือคุยกันอยู่ประมาณ10 นาทีด้วยที่เขาเป็นสาวประเภท2เขาจะเป็นมนุษย์มันมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีอะมันคืบหน้าเร็วอะค่ะเราก็เลยขอแยกถามหน่อยสิเรื่องที่เราฝังไว้ในใจอะก็เลยถามเขาว่าถามจริงนะคะว่าหอพักเนี้ยเคยมีประวัติอะไรไหมก็ดูจากสภาพแล้วก็คงจะนานแล้วอะหอพักนี้ก็เลยถามเขาเขาบอกว่าเขาก็บอกว่าพี่อยู่ที่นี่มา3 ปีหอที่นี่มีประวัติที่ไม่ดีแต่มี2 ปีที่แล้วคุณแม่เจ้าของหอพักเนี่ยเขาเข้าไปทำความสะอาดหอที่เขาย้ายออกแล้วเขาเกิดเป็นลมล้มในห้องน้ำหัวเขาไปฟาดกับชักโครกเสียชีวิตคาในห้องน้ำตั้งแต่เช้าจนประมาณเกือบใกล้สว่างลูกเขามาตามหาถึงรู้ว่าเสียโอเคก็เลยบอกว่าคุณป้าผมดัดหิดผมสั้นๆผมหงอกทั้งหัวใช่ไหมคะครับสูงประมาณนี้นะคะใส่เสื้อสีเทาคอกลมทุกวันเขาจะใส่เสื้อสีซ้ำกันทุกวันเลยค่ะครับใส่กางเกง3 ส่วนรัดๆเหมือนกางเกงออกกำลังกายอะค่ะหมายถึงว่าทุกวันที่ตัวของพี่น้องเจอคุณป้าคนนี้แกจะใส่เสื้อชุดเนี้ยทุกวันค่ะแล้วก็ใส่หมวกผ้าที่มีกำบังใหญ่ๆเหมือนบังลมบังแดดเนี่ยค่ะครับครับทุกวันเขาก็บอกว่าใช่เจอเหรอเขาถามแบบนี้เจอมาเหรอเนี่ยเขาถามใช่เจอทุกเช้าเลยค่ะแบบนี้ค่ะครับเจอทุกวันเลยมาออกกำลังกายมันจะใช่ละคุณป้าหอมเขาเสียไปแล้วก็เลยไม่เชื่อยังไม่เชื่อนะคะก็เลยไปบ้านเจ้าของหอที่เราไปแต่เข้าห้องก็ไปถามลูกสาวเขาก็ไม่พูดอะไรถามแบบนี้ค่ะแม่คุณชื่อนี้ลักษณะแบบนี้ใช่ไหมเขาบอกว่าเข้ามาในบ้านเลยให้ไปดูลูกอะค่ะแม่เขาจริงๆที่เสียที่พี่เจอทุกวันอะที่เจอหลังห้องด้วยครับครับคนนี้ก็กลับมาคุยให้แฟนฟังแต่แฟนเขาเป็นคนไม่เชื่อเสียงที่ล้มในห้องน้ำอ่ะว่าต้องเป็นเสียงป้าเขาเพราะว่าเจ้าของหอบอกว่าห้องที่ป้าล้มอ่ะคือห้องที่พี่อยู่ห้องเบอร์สองโอ้โหจุดใต้ตำตอคือจังหวะมันโป๊ะเช๊ะว่าคุณป้ามาล้มที่ห้องในห้องน้ำห้องเราพอดีห้องเราเลยค่ะก็ถึงว่ามีเสียงตุกตุกเสียงตรงตุกในห้องน้ำอ่ะทุกวันเลยครับแล้วเสียงกระชากประตูนี่คิดเราเองนะคะหรือว่าเขาจะเข้าแล้วเข้าไม่ได้หรือเปล่าเนี่ยค่ะครับผ่านใจที่เขาเล่าแฟนของแกว่าพี่เลอะเทอะฟังเรื่องผีบ่อยจริงๆที่เจอเขาทุกวันที่ไม่เคยเล่าให้แฟนฟังนะคะครับผ่านใจประมาณเล่าให้แฟนฟังประมาณ3 วันนะคะพอดีหอพักติดกับหมู่บ้านนะคะหมู่บ้านเขามีงานศพเขาก็จะเปิดเพลงที่บรรเลงงานศพอะค่ะแล้วตอนนั้นมันตีหนึ่งแล้วนะคะเพลงก็ยังไม่ปิดก็สงสัยว่าความจริงอะดึกดื่นทางบ้านนอกก็ปิดแล้วนะคะ2-3 ทุ่มก็ปิดแล้วถูกต้องถูกต้องเพราะว่ามันรบกวนนะคะครับแล้วเสียงมันยังไม่ปิดแฟนอะบอกว่าเสียงมันใกล้มาทุกทีเรียกพี่ค่ะว่าทำไมเสียงมันยิ่งชัดยิ่งดึกยิ่งชัดครับเขาก็เลยไปเปิดหน้าต่างบานเกล็ดดูเพราะว่าเสียงมันอยู่ข้างหน้านี่เลยข้างหน้าเนี่ยหน้าห้องเราเนี่ยจำได้ไหมคะที่พี่บอกรถกระบะที่จะขวางหน้าห้องแล้วก็เป็นสารพระภูมิตรงเพราะพี่อยู่ห้องสองมันก็จะเยื้องเยื้องห้องหนึ่งใช่ไหมคะครับมีแล้วก็ไฟหน้าห้องเรามันจะส่องไปทั่วบริเวณแล้วมันจะได้เห็นแบบว่าเหมือนคนใส่ชุดนางรำนี่คือดาวนะคะเพราะว่าไอ้พวกระยิบระยับมันสะท้อนแสงค่ะแต่พอดีรถกระบะมันบังมันจะเห็นแค่เราผ่านตรงกระจกอะค่ะกระจกที่เราหมุนกระจกอะค่ะมันเล่นแสงอะค่ะเราเห็นนิดๆแล้วก็แฟนพี่ก็เรียกไปดูแล้วก็ชาดามันก็โผล่ตรงกระบะตรงหลังคากระบะมาระยะเหมือนคนแบบย่อขึ้นย่อลงอะค่ะคุณแม่ค่ะ
ฉันก็บอกอีมันมีอีบ้าที่ไหนมาลำดึกดื่นค่ำคืนอย่างเงี้ยแฟนพี่บอกนี้นะคะพี่หมูพี่พูดแต่เสียงแห่นั่นก็ยังมีนะคะอืมพี่หมูแล้วก็สักพักเสียงไอ้สิ่งที่มันย่อขึ้นย่อลงที่พี่ดาว่าเป็นชดาครับเขาไม่โผล่แล้วค่ะเขาเงียบหยุดนิ่งแล้วแฟนพี่บอกโอ้อีบ้ามาผมจะมาแก้บนเรื่องหวยเพราะว่าอย่างนี้นะคะแต่พี่น่ะกลัวแล้วพี่ถอยเข้ามาทั้งที่นอนแล้วก็ขอแฟนที่เปิดไฟนอนเขาก็ไม่ยอมเขาปิดเพราะเขาไม่เชื่อเรื่องนี้ค่ะผ่านไปจนถึงรุ่งเช้าไปทำงานแล้วบ้านที่เกิดมีเรื่องทางบ้านที่พี่ต้องกลับบ้านดวงเย็นนั้นกลับไปบ้านประมาณ4วันพี่กลับมาที่ห้องขอแฟนที่อยู่พี่ก็เข้าห้องตามปกติก็โทรหาเขาไม่รับใจแกคงจะไปกินเหล้าเมาที่อื่นที่นี้นะคะไม่เจอแกหนึ่งคืนพอคืนที่สองแกกลับมาเขาบอกว่าไม่สบายปวดหัวมากขั้นเนื้อขั้นตัวอยากนอนแกก็นอนไปจนถึงเช้าแกก็ไม่คุยพี่ก็ได้ทำงานปกติพอกลับมาแฟนพี่ตัวแข็งหมดแล้วค่ะแฟนพี่ตัวแข็งแล้วก็เขาเสียด้วยการหลับไหลตายไหลตายไปนะคะพอไหลตายปุ๊บเขามาชันสูตรศพแฟนพี่เขาบอกแฟนพี่เนี่ยเสียไป1วันกับอีก16ชั่วโมงอะเอาเหรออืมค่ะคือแต่ตอนนั้นเรายังเจอเขาไงคะแสดงว่าเขาต้องเสียก่อนนั้น1วันถูกไหมคะครับแต่คืนนั้นเรายังเจอเขาไงคะอืมเราก็เลยติดใจว่าไอ้ที่เราเจอคือแฟนเราหรือวิญญาณครับพอมีคนตายที่หอพักปุ๊บเจ้าของหออ่ะเขาก็กลัวว่าคนที่หอเขาจะย้ายออกเขาก็ขอร้องให้เราไม่ย้ายทุกวันนี้พี่ก็ยังอยู่นะคะครับใส่เข้าไว้แล้วก็ไปกลับบ้านมั่งไปหอมั่งนี่ค่ะโอ้โหเดี๋ยวนะหมายถึงว่าทุกวันนี้ตัวของพี่น้องยังอยู่ที่นี่ยังอยู่ค่ะยังอยู่คือย้ายไม่ได้ในที่นี้เนี่ยหมายถึงเพราะว่าอะไรถามก่อนเพราะว่าเจ้าของหอเขาขอร้องไว้ว่าอย่าขออย่าเพิ่งย้ายได้ไหมเพราะว่าถ้าพี่ไปอ่ะทั้งแถบต้องไปหมดแน่แล้วเขาก็จะเดือดร้อนถ้าคนที่ในห้องคนตายยังกล้าอยู่แสดงว่ามันไม่มีอะไรเขาให้เหตุผลนี้นะคะแล้วด้วยความที่ว่าเราก็ยังผูกพันกับแฟนที่นี่ค่ะเรายังตอนไปเขาไปเราไม่ได้ดีใจอะไรเงี้ยแล้วก็เลยยังอยากจะอยู่ที่นี้อยู่อะค่ะก็เลยไปกลับอยู่หออย่างเงี้ยค่ะแต่เสียงทุกอย่างมีเหมือนเดิมหมดทุกอย่างค่ะเคยเราเพื่อนไปนอนเป็นเพื่อนนะคะก็กลับบ้านกันตีหนึ่งตีสองอะค่ะเข้าเสียงพวกนี้นะคะครับโอ้โหก็ที่เล่ามันไม่น่ากลัวนะคะแต่มันเป็นความแปลกอะค่ะครับเข้าใจเดี๋ยวผมถามก่อนเสียงที่เราได้ยินเอาเสียงนี้ก่อนเสียงปริศนาคือเสียงการเขย่าประตูเนี่ยได้ยินทุกวันตั้งแต่วันที่เข้าไปอยู่วันแรกเลยเขาเฉพาะเวลาไหมครับว่าจะมาช่วงเวลาไหนช่วงที่สมมติว่าพี่ทานข้าวทุ่มครึ่งมันก็จะดังทุ่มครึ่งสมมติว่าพี่กลับดึกจะกินข้าวสามทุ่มครึ่งมันก็จะดังเนี่ยเรายกจานข้าวมามันก็จะเป็นกึกตลอดเลยค่ะเหมือนกับว่าเขาจะมาเฉพาะเวลาที่เรากำลังจะทานข้าวถูกไหมฮะใช่ค่ะหรอเคยตอนแรกไม่คิดนะคะแต่พอมันบ่อยๆเราก็ลองนึกดูว่าตอนเนี้ยจะมาไหมมือมาจริงๆนะคะเสียงเขย่าประตูมาจริงๆโอเคอ่ะเสียงเขย่าประตูทีนี้เนี่ยเสียงในห้องน้ำเวลาครับเสียงในห้องน้ำไม่คือบางวันละถ้าเราหลับสนิทจริงๆเราไม่ได้ยินนะคะแต่แฟนพี่เขาบอกว่าทุกคืนใกล้สว่างแต่พี่จะได้ยินเป็นบางครั้งทุกคืนใกล้สว่างคือจะได้ยินเสียงเหมือนล้มในห้องน้ำค่ะแล้วทีนี้เนี่ยถามอีกอันนึงก่อนเดี๋ยวผมลืมนะครับคุณป้าที่เขามาลื่นล้มในห้องน้ำพอทราบเวลาที่เขาเสียไหมฮะเขาเสียประมาณตอนไหนนะเขาลื่นจริงๆนี่ไม่มีใครรู้นะคะครับไม่มีใครทราบแต่เขาที่เขามาเจอศพเนี่ยใกล้สว่างค่ะใกล้สว่างใช่ไหมค่ะประมาณตีห้าค่ะโอ้โหแต่แกมาทำความสะอาดตั้งแต่ตอนกลางวันนะคะครับโอ้ซึ่งไม่รู้เหมือนกันว่าไปตอนไหนล้มไปตอนไหนอะไรยังไงใช่ไหมฮะใช่ค่ะโอ้โห
คือจะย้ายก็ย้ายไม่ได้จะอยู่มันก็แบบมันก็บีบหัวใจนะฮะคือรู้อยู่แล้วว่าอยู่เนี่ยมันต้องเจออย่างนี้ถามก่อนพี่น้องครับทุกวันนี้ฮะยังเจออยู่ไหมเจอค่ะถ้าไปนอนนะคะว้ายแต่ก็จะบอกให้แฟนว่าคือดูแลให้หน่อยนะคือกลัวแต่ถามว่าเออมึงกลัวมึงไปเนาะเพื่อนก็ถามเนาะเออมันไปมันกลัวจริงแต่พอมันไปมันก็อยู่ได้นะคะแต่ก็มีว่าเพื่อนแต่ก็จับกันปีหนึ่งปีสองเหมือนที่ว่าค่ะมันก็หลอนเหมือนกันหลอนเพื่อนแต่เราก็เราอยู่ได้แต่ให้เราอยู่ทุกวันเราก็อยู่ไม่เอาอ่ะโอ้โหคงใจว่าเดือนสงกรานต์นี่ก็คงจะหยุดเที่ยวแล้วค่ะหมายถึงว่าจะต้องคืนห้องแล้วถูกไหมฮะคืนละเออคือเพราะว่าเขาคงเริ่มลืมกันแล้วค่ะและอย่างนึงคืออ่ะในเมื่อเราเช่าไปเราเสียเงินค่าเช่าทุกเดือนถูกไหมครับแต่ในเมื่อเราไม่ได้อยู่อ่ะครึ่งเดียวค่ะอ๋อครึ่งเดียวแต่ก็มันก็เสียเงินค่าเช่าถูกป่ะใช่ค่ะแต่ในเมื่อเราไม่ได้ตั้งใจอยากจะไปอยู่แล้วเราไม่ได้อยากไปอยู่อ่ะถูกไหมฮะเราจะไปเสียเงินไว้ทำไมอ่ะมันมีความผูกพันที่ยังอยู่กับเขานั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละอย่างที่ผมบอกว่ามันถึงเวลาคือประมาณสักเดือนเมษาใช่ไหมฮะที่ตัวของพี่น้องนี่จะคืนห้องค่ะโอ้โหโอ้นะครับเป็นไปทุกวันแต่บางครั้งก็ไม่ได้นอนค่ะครับตอนนั้นที่ไปเช่าอยู่เดือนเท่าไหร่ฮะเดือนพันเดียวค่ะเดือนละ 1,000 บาทค่ะตอนนี้ที่บอกว่าจ่ายแค่ครึ่งเดียวก็คือจ่ายเดือนละ500ใช่ค่ะเดือนละพันนี่ถือว่าถูกมากไหมฮะถูกมากค่ะลำพูน500ก็ยังมีค่ะหรอฮะค่ะแล้วปกติห้องนี้เขาเช่ากันเดือนเท่าไหร่ก็เดือนละพันค่ะอ๋อเดือนละพันเหมือนกันเท่ากันหมดเลยทุกห้องเท่าหมดคือห้องเราไม่ได้มีพิเศษอะไรแต่ที่พิเศษนะตอนนี้คืออ่ะในเมื่อไม่ค่อยอยากอยู่ไม่เป็นไรแต่เธออย่าเพิ่งย้ายออกนะฉันคิดค่าเช่าเธอแค่ครึ่งเดียว500บาทก็ได้โอ้โหเออพี่ก็ยอมนะก็แปลกใจตัวเองอยู่คือไม่เข้าใจตัวเองใช่ไหมฮะว่าทำไมถึงยอมใช่ค่ะโอ้นะแต่ถ้ามันไม่ไหวเราไม่ได้อยู่แบบโอ้จริงจังอะไรอย่างนั้นนะผมว่าคืนเถอะเสียได้ตังค์ต่อให้เดือนละ500ก็เหอะถูกไหมฮะใช่ค่ะโอ้นะครับก็เคยลองให้เพื่อนที่เป็นคนไทยใหญ่ไปอยู่แล้วนะคะครับก็อยู่ไม่ได้อยู่ไม่ได้เจอเหมือนกันอยู่ไม่ได้ไม่ใช่เพราะคุณป้านะคะเพราะแฟนพี่นี่แหละทำไมอ่ะเขาบอกว่าเขามานอนข้างๆเป็นตัวเป็นตนเลยแต่เราไม่เคยเจอนะโอ้โหพี่ไม่เคยโอ้มันนอนทั้งตัวเลยนอนแบบว่านอนแล้วนอนตะเคียงมองหน้าแล้วจ้องตาขมิ้นแบบว่าคือนี่ที่กูนะอะไรเงี้ยครับเขาพูดนะคะแต่เขาเป็นไทยใหญ่เหมือนเขาเสียอยู่ที่นั่นน่ะเนาะเขาเสียบนเตียงเลยค่ะโอ้โหคือแบบไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะด้วยเหตุบังเอิญหรืออะไรทำไมต้องมาสูญเสียที่ห้องนี้ไงโอ้พี่ไม่ทราบนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะทุกคนร่างกายแข็งแรงมากสูงตั้ง180น้ำหนัก45ครับแต่เหมือนกับว่าคือไหลไปเลยใช่ไหมฮะไหลไปเลยหลังจากวันที่ทักที่พี่บอกชุดลำมาแล้วชุดลำที่แน่นลืมบอกไปอย่างเขาใส่ชุดเขียวนะคะชุดเขียวสบายเขียวแล้วก็วันที่แฟนเสียอะไรเรียบร้อยแล้วเขาถอนสารตรงนั้นออกไปเลยแล้วผมถามหน่อยสิผมขออนุญาตผมขออนุญาตถามหน่อยสิปกติแฟนพี่เป็นคนดื่มไหมฮะดื่มไหมจะดื่มเฉพาะเทศกาลค่ะแต่ไม่ได้แบบว่าดื่มทุกวันไม่ค่ะเนาะอยู่ก็คือไหลไปเองทั้งที่ร่างกายก็แข็งแรงด้วยอันนี้แปลกเพราะว่าคนที่ส่วนมากที่เราเห็นข่าวนะครับส่วนมากคนที่นอนแล้วก็ไหลตายไปแบบนี้เนี่ยส่วนมากนะฮะส่วนมากผมให้ประมาณสัก 90% ส่วนมากจะดื่มจัดเย็นใช่ถูกต้องแต่นั้นคือทุกอย่างเป็นปกติค่ะปกติมากครับเขาเป็นคนแข็งแรงมากมันหลังจากที่ถ้าเรามาคิดทีหลังหลังจากที่เขาไปทักอันนั้นนะที่บอกจะทักก็เป็นอย่างนี้ค่ะครับไปเลยครับครับโอ้นี่ต้องบอกว่าขอแสดงความเสียใจย้อนหลังนะฮะพี่น้องถึงขนาด
โอ้โหเฮ้ยไม่รู้เหมือนกันว่าอย่างที่ผมบอกคือมันเป็นเหตุบังเอิญหรือมันเป็นอะไรก็ไม่รู้หรือจะมีอะไรบางสิ่งบางอย่างอยู่นั่นก็ไม่รู้แต่มันไม่มีอะไรเป็นเหตุบังเอิญบนโลกนี้ค่ะมันต้องมีเหตุและผลถึงได้มาเจอแล้วมามีเหตุการณ์แบบนี้พี่น้องเชื่ออย่างนั้นมันใช่อย่างนี้ค่ะทุกอย่างไม่มีความบังเอิญที่เรามาเจอกันครับมาปะกันเกิดเหตุอย่างนี้กันนะคะครับต้องมีเหตุและผลเนาะต้องไม่มีอะไรเป็นเรื่องบังเอิญของโลกนี้ครับสำหรับพี่นะอันนี้แล้วแต่มุมมองของแต่ละคนนะนี่ต้องบอกก่อนนะเพราะว่าบางคนก็จะมีความเชื่ออีกแบบหนึ่งก็เหมือนกันอันนี้ต้องบอกว่าสำหรับตัวของพี่น้องนะครับเขาจะมีความเชื่อว่าไม่มีอะไรที่เป็นเหตุบังเอิญบนโลกนี้สิ่งที่พี่น้องไปเจอมาและถึงขนาดขั้นสูญเสียเนี่ยมันต้องมีอะไรบางสิ่งบางอย่างถูกไหมใช่ค่ะอ๋อนะฮะได้ก็ขอแสดงความเสียใจด้วยนะพี่น้องนะแล้วก็ถ้าเป็นไปได้เนี่ยผมว่าคืนเถอะคืนห้องเถอะคืนค่ะคืนบอกเขาไปแล้วค่ะอ๋อนะฮะอ่ะได้ครับพี่น้องนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดนะไม่ค่อยน่ากลัวนะคะแค่อยากแชร์ไม่เป็นไรครับแค่โทรมาเล่าให้กับพวกเราฟังนี้ก็ขอบคุณมากๆแล้วครับค่ะเนาะโอเคได้ครับขอบคุณมากๆครับพี่น้องขอบคุณค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับผม